กับน้องทั้งสองแข็งแรงนะคะน้องแม่ที่โทรมาเมื่อกี้เป็นห่วงเป็นใยคุณปริศรานะเชียร์โอเคดูโทรศัพท์มือถือนานๆมันจะรบกวนระบบไฟฟ้าสถิตในร่างกายเราไหมครับแน่นอนกะรบกวนแน่ๆนะครับมันจะเป็นไอออกมานะเป็นไอถ้าหากว่าเป็นไอระเหิดระเหยก็ว่าได้นะที่มันมาภาวะนี้เรียกว่าโฟตอนอะไรกันมันมองไม่เห็นครับมันซึมซับมันเหมือนน้ำหยดมันเหมือนน้ำหยดลงหินก็กร่อนไปเรื่อยลักษณะนี้ครับวันแล้ววันเล่านั่นเรื่องของผมเรียกว่ามือถือมือถอยนะครับเพราะว่ามันแรงทำไมถึงแรงเพราะสิ่งที่เขาใช้ตรงนี้แม่เหล็กมันทำด้วยเทคโนโลยีของซูเปอร์คอนดักเตอร์ญี่ปุ่นเก่งนะให้รู้ไว้นะครับซูเปอร์คอนดักเตอร์ญี่ปุ่นเก่งนะครับซูเปอร์คอนดักเตอร์จำหน่อยฮะซูเปอร์คอนดักเตอร์รู้สึกญี่ปุ่นจะเป็นคนพบตรงนี้ซูเปอร์คอนดักเตอร์ในพวกชิปพวกอะไรต่างๆนี่ซูเปอร์คอนดักเตอร์ทั้งนั้นนะเทคโนโลยีชั้นสูงมากนะครับให้ทราบเอาไว้นิดนึงแม่เด็กทุกตัวถ้ากระหัวไม่ขีดเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงเหลือเกินมันมีแรงนำรุนแรงมากแต่ทั้งหมดมันจะแรงทั้งหมดในสิ่งของมนุษย์โลกผลิตขึ้นมานะก็สู้มันก็จะสู้ไฟฟ้าสถิตของโลกไม่ได้นะครับไฟฟ้าสถิตของโลกนะครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่ไม่มีค่าความต้านทานมันไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเช่นลุงบอกมือใหญ่ๆนะใช่เห็นไหมครับจะแรงกว่าของเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมฮะมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกแต่เวลาผมลุงเนี่ยท่านจะรู้สึกทันทีแปลว่าฝั่งเราจะแรงกว่าเห็นไหมฮะนึกออกไหมครับตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์พอมันเคลื่อนที่แล้วมันกลายเป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะมันอยู่ในภาวะของค่าคงที่หรือคำว่าเซตซีโร่อากาลิโกประกอบกันนะครับจึงจะได้นะครับก็พยายามใช้ภาษาเหล่านี้ขมวดที่เป็นจิ๊กซอติดต่อปฏิบัติต่อกันด้วยนะครับมันหลายๆอย่างสำหรับลุงเนี่ยให้รู้ไว้มันไม่ใช่1 2 3 4อย่างมันมากมายกายกองโยงวันนี้มันถูกเท่านั้น ประมาณนี้ทำมันก็ถูกทางกับ โอ้โยงวันนี้มันก็ได้หมดอ้าวเลขแล้ว4 ทุ่ม 9